เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะพาร์ทนี้นะครับจะแยกออกมาจากพาร์ทที่รีวิวตัวเกียวคูนอีกทีนะครับซึ่งพาร์ทนี้นะฮะผมจะแยกออกมาเพราะไม่อยากให้ตัวคลิปหลักนั้นนานเกินไปเหมือนอนิเมะรีวิวที่ผ่านมานะครับหลายคนดูอนิเมะรีวิวของผมนะครับพาร์ทแรกๆสี่สิบนาทีหลังๆสิบห้านาทีแล้วก็ลดลงมาเหลือแค่สี่ห้านาทีเท่านั้นนะครับผมก็จะทำพาร์ทแยกออกมาแบบนี้ในหลายๆพาร์ทนั่นเองนะครับผมซึ่ง สำหรับโตเกียวกูนนะครับวันที่ฉายโดยประมาณนะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาจะฉายในวันอาทิตย์ที่แปดเดือนมกราคมนั่นเองนะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะได้น่าจะได้ดูในวันนี้แหละนะครับไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับซึ่งเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับพาร์ทสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำตัวละครในเรื่องนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันหมดแล้วแหละฮะ ซึ่งผมจะแนะนำแค่เบสิกเท่านั้นนะครับเพราะถ้ามากกว่านี้อาจจะเป็นการปอยได้นะครับผมคนแรกของเรานะครับเขาคือพระเอกครับคาเนกิเคนนะครับภาคโดยฮานาเอะนัส e ุกินะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจเพราะเป็นสิ่งเดียวที่พ่อแม่ของเขาเหลือไว้ให้และแอบชอบลิเซ่ซึ่งมาอ่านหนังสือในคาเฟ่เดียวกันแต่ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเพราะ นั่นเองนะครับผมตัวละครต่อมานั่นก็คือคิริชิมะโทกะนะครับภาคโดยอมามิยะโซระนะครับนักเรียนมัธยมปลายซึ่งทำงานพาร์ทไมที่อันเทคุซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในกูลเช่นกันนะครับแต่ก็ใช้ชีวิตมนุษย์ปกติร่วมกันกับคนอื่นได้โดยที่เธอมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนั่นเองนะครับผมคนนี้เป็นนางเอกหรือเปล่าไม่ใช่ครับ คนต่อมานะครับนางเอกครับคามิชิโรลิเซช่หรือเปล่านะฮะภาคโดยฮานาซาวะคานะนะครับภายนอกเป็นหญิงสาวสวยรักการอ่านหนังสือแต่ความจริงแล้วลิเซคือกูลหรือผีป,ปอบที่รับใชา้ย,ยาว่าเป็นจอมขมือบและหลังจากพบคานิเกชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะครับผมนางาจิกะฮิเดโยชินะครับภาคโดยโทโยนากะโทชิยุกินะครับเพื่อนสนิทของคานิกิ ที่พบกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆโดยที่คานิกิเรียกเขาว่าชีเดะอยู่เสมอๆมีนิสัยร่าเริงและคอยเป็นห่วงคานิกิอยู่เสมอนั่นเองนะครับผมเป็นคู่เกกับเะเอกนั่นเองนะฮะส่วนคนนี้นะครับก็คือฟูเองุจิฮินามินะครับพักโดยมโรโฮชิซูมิเระนะครับเป็นหญิงสาวที่เข้ามาพักในอันเทคุด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับและเธอก็ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนกับคนอื่นทําให้ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับผมส่วนลุงคนนี้นะครับเขาก็คือ โยชิมูระนะครับภาคโดยสุโกทาคายูกินะครับผู้จัดการร้านอันเทกุมีบุคลิกเป็นชายสูงวัยใจดีและคอยดูแลพนักง,งานด้วยความใจเย็นนั่นเองนะครับผมนิชิโอนิชิกิภาคโดยอาสานุมะชินทาร่นะครับรุ่นพี่ในมหาวิทยายลัยของคานากิคณะเศสัตว์ซึ่งเขาเองก็เป็นลูกของเป็นกูลเช่นกันนะครับผมแต่ว่าเพื่อปกป้องแฟนที่เป็นมนุษย ก็เลยมาอยู่กับอันเทคุอีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับผมสูกิยามะชูภาคโดยมิยานะมาโมรุกูนเจ้าของฉายานักชิมที่คอยสรรหาวัตถุดิบแปลกประหลาดต่างๆเพื่อเป็นอาหารให้กับปุณอื่นๆที่ติดรสนิยมหรูๆคนหนึ่งนั่นเองนะครับผมส่วนคนนี้นะฮะมาโดคุเรโอภาคโดยโอคาวะโทรุ ok awa, เจ้าหน้าที่ CCG ระดับสูงซึ่งเป็นหน่วยปราบกรุนเป็นคนที่มีความสามารถแล้วยังมีลางสังหอนที่แม่นยำอีกด้วยนะครับผมอามอนโคทาโร่ aro, ภาคโดยคัตสุยุกิโคนิชิคู่หูของมาโดเจ้าหน้าที่ระดับหนึ่งของ CCG ที่มีความสามารถสูงเป็นคนที่รักความยุติธรรมสูงและพยายามปรับเปลี่ยนโลกที่บิดเบี้ยวนะีฮะ ก็ถือว่าจบกันไปแล้วนะครับสาหรับการรีวิวตัวละครในอนิเมะเรื่องโตเกียวกูนนะครับซึ่งตัวที่ผมรีวิวมานั้นก็ถือว่าเป็นตัวเบสิกเบสิกเกือบทุกตัวนะฮะใครอยากรู้มีตัวละครไหนเพิ่มมาตัวละครไหนอีกนอกจากที่ผมรีวิวนะครับสามารถไปดูกันได้ติดตามชมกันได้ในโตเกียวกูนครับสวัสดีครับ